บุว่าคสช.กับกกต.ก็ต้องมาประชุมร่วมกันเพื่อกำหนดวันเลือกตั้งกำหนดวันเลือกตั้งสสเนี่ยคีย์สำคัญก็คือว่า150วันหลังจากที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องการเลือกตั้งถูกประกาศใช้เป็นกฎหมายครบแล้วนะครับก็หมายความว่าเราก็ต้องนับ150วันไปตั้งแต่กลางเดือนธันวาคมนะครับกรอบระยะเวลาจะอยู่ที่ประมาณนี้นะครับและหรืออีกเงื่อนไขนึงก็คือการเลือกตั้งสสจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อเราต้องได้สวแล้วซึ่งเมื่อกี้เราคุยกันแล้วว่าสวน่าจะได้ตอนช่วงมกราแปลว่าการเลือกตั้งเนี่ยมันสามารถสตาร์ทได้ตั้งแต่กุมภาเป็นต้นไปเรื่อยไปจนถึงพฤษภาคมนั่นหมายความว่ากรอบการเลือกตั้งที่รัฐบาลเคยคุยกับพรรคการเมืองประชุมร่วมกับพรรคการเมืองไปเมื่อตอนมีนาคมเร็วที่สุดคือ24กุมภาช้าที่สุดคือ5พฤษภาเนี่ยมันเป็นไปได้ถ้า13 14กันยามีการปลดเกล้าแต่ถ้าไม่มีการปลดเกล้ากระบวนการก็จะไปอีกหน้านึงเลยนะครับนั่นก็จะต้องเป็นกระบวนการที่สนช.ต้องมีการจัดประชุมกันขึ้นมาว่ากฎหมายที่ได้ยื่นทูลเกล้าไปแล้วนั้นเนี่ยแล้วไม่ได้รับการปลดเกล้ามาเนี่ยสนช.จะยังไงต่อถ้ายังยืนว่ากฎหมายเนี่ยไม่มีปัญหาก็เป็นหน้าที่นายกรัฐมนตรีที่จะต้องยื่นขึ้นทูลเกล้าอีกรอบนึงแล้วก็รอ30วันถ้ายังไม่มีการปลดเกล้าอีกนายกรัฐมนตรีก็สามารถที่จะประกาศใช้เป็นกฎหมายได้อันนี้คือในกรณีที่สนช.ต้องยืนตรงกฎหมายด้วยนะแต่ถ้าสนช.ไม่ยืนโอเคคิดว่าพอไม่ได้รับการปลดเกล้าลงมาแล้วสนช.มีการประชุมกันแล้วเห็นพ้องต้องกันว่าต้องการแก้ไขกฎหมายฉบับนี้เนี่ยก็กระบวนการแก้ไขมันก็จะต้องเกิดขึ้นเรื่องก็จะยาวมากๆนะครับนั่นหมายความว่าการเลือกตั้งก็จะหลุดออกไปเลยนะครับโดยสรุปแล้วคือถ้ามีการปลดเกล้าประตูการเลือกตั้งจะเปิดขึ้น 100% นะครับก็เร็วสุดคือ24กุมภาช้าสุดก็คือ5พฤษภาอันนี้ในส่วนของความเชื่อมั่นของนักลงทุนเองคือผมมองว่าตอนนี้ความเชื่อมั่นของนักลงทุนกำลังมาดีละนะครับหลังจากที่มีการจัดงาน Thailand Focus แล้วปรากฏว่าบรรดากองทุนต่างๆเนี่ยมันเขามากันเนี่ยในปีนี้มากันมากที่สุดเป็นประวัติการนะครับแล้วรัฐบาลก็ได้มีการพรีเซนต์นะครับเกี่ยวกับภาพเรื่องของการยุทธศาสตร์การลงทุนแล้วก็การวางโครงสร้างพื้นฐานสำหรับประเทศในระยะถัดไปละนะครับทุกคนก็มีความเชื่อมั่นมากขึ้นก็เหลือในเรื่องของการเลือกตั้งซึ่งถ้าเกิดการเลือกตั้งมันมีความชัดเจนว่ามันเกิดขึ้นแน่ๆเนี่ยผมเชื่อว่ามันน่าจะเรียกเม็ดเงินลงทุนให้เข้ามาได้ง่ายมากขึ้นนะครับเรามีการวางเป้าหมายนะคะว่าถ้าเกิดสมมติว่าผลงานมันผ่านหรือว่ามันเดินไปตามกรอบเงินลงทุนที่จะเข้ามาช่วงที่ดีหลังมันจะมันคงยังจินตนาการได้ยากนะครับเพราะว่ามันมีเม็ดเงินลงทุนทางตรงจากเรื่องของ EECนะครับมันมีเม็ดเงินที่จะเข้ามาลงทุนผ่านการที่รัฐบาลเปิดประตูสู่การลงทุนในการโครงสร้างพื้นฐานอีกอย่างเช่นตัวการประมูลรถไฟความเร็วสูงเชื่อม3สนามบินซึ่งก็เปิดให้ต่างชาติเข้าร่วมได้นะครับแล้วก็ยังมีเรื่องเงินที่จะเข้ามาสู่ตลาดตราสารหนี้เรื่องเงินที่เข้ามาสู่ตลาดตราสารทุนซึ่งมันคงประเมินเป็นตัวเลขยากแต่ก็เชื่อว่าน่าจะเยอะนะครับน่าจะเยอะครับอย่างเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานคุณไม่ได้ใจเรื่องพอหลังจากถือว่ามันมีการเลือกตั้งอัพปรับเปลี่ยนไปแล้วอย่างเงี้ยความต่อเนื่องในนโยบายหรือว่าโครงการต่างๆมันจะคืออย่างแรกเรามีพรบยุทธศาสตร์ชาตินะครับพรบยุทธศาสตร์ชาติประกาศใช้เป็นกฎหมายแล้วซึ่งตรงเนี้ยมันจะทำให้การวางที่รัฐบาลชุดนี้วางยุทธศาสตร์ไว้เนี่ยมันจะต้องมีการรันต่อไปอย่างน้อยๆเนี่ยก็ภายใต้รัฐบาลหน้าแล้วก็จะส่งต่อไปถึงรัฐบาลถัดไปซึ่งรัฐบาลหน้าเราไม่ต้องไปจินตนาการว่าใครจะขึ้นมานะครับแต่อย่างน้อยก็ต้องดำเนินภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ได้วางไว้ตามพรบยุทธศาสตร์ชาติซึ่งในพรบยุทธศาสตร์ชาติมีกลไกหลายอย่างที่จะต้องทำให้รัฐบาลเนี่ยเดินตามกรอบนี้ผมเชื่อว่าการวางแผนเรื่องการลงทุนโครงการก่อสร้างโครงการพื้นฐานขนาดใหญ่เนี่ยไม่น่าจะสะดุดก็น่าจะลันนะครับเรายังมองดีนะครับเบื้องต้นก็คือเรายืนยันว่าภาพของเซ็นอินเด็กซ์ในครึ่งปีหลังเนี่ยยังเชื่อในเศรษฐกิจในประเทศที่มันแข็งแกร่งมากนะครับแล้วก็ยังคงเป้าหมายเซ็นอินเด็กซ์ไว้ที่ 1,805 จุด valuation ของตลาดณปัจจุบันเนี่ยมันไม่ได้อยู่ในระดับที่ถูกหรือแพงจนเกินไป forward PE 16เท่าไม่โหดมากนักถ้าเทียบกับ EPS growth ที่เกือบ 10% นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเป้าหมายที่ 1,805 จุดก็เรียกได้ว่าสมเหตุสมผลนะครับแล้วครึ่งหลังของปีผมคิดว่าโลกจะผ่อนคลายในหลายๆเรื่องนะครับอันเรื่องแรกที่จะผ่อนคลายเลยนะครับเรื่องข้อพิพาทการค้านะครับข้อพิพาทการค้าเดี๋ยววันที่5กันยาเนี่ยมันจะเป็นวันที่สหรัฐจะเริ่มคุยกับแคนาดาอีกรอบนึงเป็นครั้งที่2ซึ่งถ้า
นัดคุยครั้งที่2แล้วมันมีแนวโน้มจะคุยมีเรื่องเขาคงไม่นัดคุยกันตั้งแต่แรกดังนั้นมันมีโอกาสที่จะคุยแล้วมันมีโอกาสที่จะบรรลุข้อตกลงฉบับใหม่ได้มันก็จะเป็นข่าวดีกับตลาดอันหนึ่งเพราะว่าเราจะสังเกตเห็นได้ว่าสหรัฐกำลังปรับเปลี่ยนแล้วก็ทำข้อตกลงใหม่กับกลุ่มประเทศที่มีการเกินดุลการค้ากับสหรัฐเนี่ยในช่วงที่ผ่านมาแล้วมันสูงซึ่งเม็กซิโกแคนาดาติดท็อป4ประเทศที่เกินดุลการค้าของสหรัฐมากที่สุดนะครับวันนั้นเม็กซิโกทำข้อตกลงใหม่แล้วดีลต่อไปเป็นแคนาดาดีลต่อไปเป็นยุโรปส่วนเรื่องจีนนะครับส่วนเรื่องจีนข้อพิพาทการค้าที่หลังจาก6กันยายนซึ่ง Public Hearing หรือประชาพิจารณ์จะจบไปเนี่ยแล้วประธานาธิบดีทรัมป์ประกาศว่าอยากจะเริ่มเก็บภาษีโดยทันทีเนี่ยผมเชื่อว่าจะไม่เก็บเต็มก้อนจะไม่เก็บทีเดียว 200,000 ล้านเหรียญ นะครับแต่ว่าจะทยอยเก็บเป็นทีละล็อตสินค้านั่นหมายความว่าอาจจะเริ่มล็อตแรกสัก 30,000 3แล้วก็อาจจะอีก 30,000 30,000 30,000 ไปซึ่งแปลว่าระยะเวลาเนี่ยนะครับมันก็จะทอดยาวไปนะครับไม่ได้ทีเดียวตูมเดียว 200,000 ล้านเหรียญเลยซึ่งถ้าระยะเวลาทอดออกไปเนี่ยมันทำให้ตลาดเกิดความคาดหวังเรื่องว่าจีนกับสหรัฐอาจจะมีการเจรจาเกิดขึ้นได้2มาเพื่อมาทอดออกไปเนี่ยมันจะไปสู่เดือนพฤศจิกายนเดือนพฤศจิกายนจะมีการประชุมระดับสุดยอดผู้นำแล้วระหว่างสหรัฐกับจีนแล้วก็จะมีเรื่องของการเลือกตั้งกลางเทอมซึ่งผมเชื่อว่าหลังจากพ้นการเลือกตั้งกลางเทอมไปแล้วเนี่ยสถานการณ์ข้อพิพาทการค้าเนี่ยมันจะซอฟต์ลงอย่างไม่น่าเชื่อนะครับดังนั้นประเด็นเรื่องต่างประเทศเนี่ยมันอาจจะลดแรงกดดันเราบ้างนะครับส่วนเรื่องประเด็นกระแสเงินไหลออกจากกลุ่ม Emerging Market ซึ่งกำลังกระแทกตลาดอยู่นะตอนนี้เนี่ยอันนี้อาจจะเป็นปัจจัยลบที่ต้องระมัดระวังนะครับเพราะตั้งแต่ต้นปีมีการโจมตีค่าเงินนะครับเปโซของอาร์เจนตินาตามมาด้วยลีลาของตุรกีตามมาด้วยเรียวของตัวบราซิลนะครับแล้วล่าสุดเนี่ยก็มีการกระแทกไปที่รูเปียของอินโดนีเซียไปที่รูปีของอินเดียและแน่นอนเนี่ยต้องไปเปโซของฟิลิปปินส์ซึ่งไอ้ทั้ง6ประเทศที่เมื่อกี้พูดไปเนี่ยมันอยู่ในกลุ่มประเทศเกิดใหม่เหมือนกับไทยแต่ที่มันต่างจากไทยก็คือ6ประเทศเหล่านี้เนี่ยอยู่ในโซนของเศรษฐกิจที่เรียกได้ว่ามีความเสี่ยงทางด้านสถานะการเงินค่อนข้างสูงนะครับเราเรียกว่า higher risk zone นะครับซึ่งความเสี่ยงเหล่านี้มันมีอะไรบ้าง1เศรษฐกิจ GDP โตแบบชะลอมีการเกินดุลการขาดดุลการขาดดุลบัญชีเดินสะพัดแบบเรื้อรังนะครับมีเงินเฟ้อที่พุ่งขึ้นสูงนะครับมีเงินทุนสำรองระหว่างประเทศต่ำมีหนี้สินต่างประเทศสูงนะครับพวกนี้มันก็เลยเป็นเป้าในการถูกโจมตีค่าเงินแต่ไทยเนี่ยไทยมันจะอยู่ในโซนของพวกเรียกได้ว่า lower risk zone ก็คือโซนที่มีความเสี่ยงต่ำหรือมีสถานะการเงินที่ค่อนข้างแข็งแกร่ง GDP เราขึ้นปีแรกโต 4.8% ดีที่สุดในรอบ4ปีนะครับเงินเฟ้อปัจจุบันแม้ว่าจะพุ่งขึ้นแต่ว่าก็ขึ้นมาแค่ 1.6% นะครับอันนี้คือเงินเฟ้อทั่วไปแต่ถ้าเงินเฟ้อพื้นฐานยังแค่ 0.7% นั่นหมายความว่าเงินเฟ้อที่พุ่งขึ้นมา 1.6 ในเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาเนี่ยมันเป็นเงินเฟ้อที่มาจากตัวราคาพลังงานแต่ตัวที่วัดเงินเฟ้อจริงๆเนี่ยตัว core inflation เนี่ยปรากฏว่ากลับไม่ได้โตขึ้นนะครับเพราะนั้นผมคิดว่าภาพตรงนี้มันก็เลยไม่จะมีความจำเป็นที่แบงก์ชาติต้องเร่งขึ้นดอกเบี้ยนะครับเมื่อไม่ต้องเร่งขึ้นดอกเบี้ยเป้าหมายหลายๆอย่างเราก็ไม่มีความจำเป็นใดๆที่ต้องถูกโจมตีค่าเงินนะครับภาพของเศรษฐกิจเรายังค่อนข้างแข็งแกร่งแล้วก็ที่สำคัญก็คือเรามีเงินทุนสำรองระหว่างประเทศนะครับที่สูงติดเรียกได้ว่าท็อป11ของโลกนะครับเป็นอันดับ11ประมาณอันดับ11ของโลกมีหนี้สินต่างประเทศสัดส่วนที่ไม่ได้สูงมากนักนะครับไม่ได้เกิน 30% นะครับแล้วเราก็มีเกินดุลบัญชีเดินสะพัดที่ต่อเนื่องนะครับเพราะฉะนั้นผลกระทบจากการกระแสเงินไหลออกจาก Emerging Market ในครึ่งปีหลังอาจจะมีมาถึงเราบ้างแต่มันก็จะไม่เยอะดังนั้นปัจจัยเศรษฐกิจในประเทศน่าจะเป็นตัวหลักในการขับเคลื่อนตลาดให้ปรับเพิ่มขึ้นได้มากกว่านะครับก็เลยยังเชื่อว่าครึ่งหลังของปีนี้เซ็นดี้เด็กก็น่าจะไป 1,805 จุดกนง.จะประชุมทีประมาณกันสัปดาห์นี้สัปดาห์ที่3ของเดือนนี้ครับก็น่าจะคงเราเชื่อว่าคงอัตราดอกเบี้ยครับแล้วก็อาจจะคงไปจนถึงสิ้นปีนี้สาเหตุใหญ่ๆเลยตอนนี้นะฮะที่เชื่อว่าน่าจะคงเนี่ยมันมีอยู่เรื่องนึงก็คือล่าสุดดร.วีระไทยพูดออกมาค่อนข้างชัดว่าสถานะเศรษฐกิจของไทยแข็งแกร่งมากเมื่อเทียบกับประเทศในภูมิภาคประเทศอื่นในภูมิภาคตอนนี้เป็นพาเลตกันพยายามทยอยปรับเพิ่มขึ้นดอกเบี้ยแต่ว่าตัวไทยเองเนี่ยในเมื่อสถานะทางเศรษฐกิจมันมีความแข็งแกร่งแบบนี้เรามีเอกภาพในการตัดสินใจนะครับอันนี้อย่างแรกก่อนที่สำคัญคือมีเอกภาพไม่จำเป็นต้องไปตามเพื่อนฝูงนะครับอย่างที่สองตอนนี้สถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นก็คือว่าเมื่อตั้งแต่เกิดวิกฤตลีลาสกุลลีลาของตุรกีนะครับเมื่อตอนกลางสิงหาที่ผ่านมาเนี่ยจนทำให้สกุลลีลาปรับพุ่งขึ้นสูงสกุลเปโซอาร์เจนอะไรทุกอย่างโดนกันไปหมดเนี่ยปรากฏว่ามีกระแสเงินไหลเข้ามาในตลาดตราสารหนี้ของไทยเนี่ยเรียกได้ว่าพีคที่สุดในรอบเกือบปีนะครับตั้งแต่14สิงหายันมาจนถึงวันนี้มีเงินเข้ามาตราสารหนี้ไทยถึง 7.5 หมื่นล้านบาท
นั่นหมายความว่าไทยถูกมองว่าเป็นเซฟเฮฟเว่นนะครับเพื่อนบ้านมีปัญหาคือเงินมันไหลเข้ามาที่เราดังนั้นการส่งสารสัญญาณใดๆของแบงค์ชาติตอนนี้ผมว่าเขาจะระมัดระวังมากขึ้นถ้าเกิดไปส่งสารว่าจะเร่งขึ้นดอกเบี้ยปั๊บเนี่ยสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือเงินจะยิ่งไหลบ่าเข้ามามากนะครับมันจะคุมไม่ได้แล้วมันกลายเป็นว่ามันจะคอนโทรลกระแสเงินเนี่ยค่อนข้างยากลำบากนั้นผมคิดว่าณตอนนี้สมดุลมันกำลังอยู่มันกำลังมีอยู่ก็คือมีเงินไหลเข้ามาไม่ได้ไหลออกนะครับแล้วเงินบาทกำลังอยู่ในระดับที่เรียกได้ว่าไม่แข็งแล้วก็ไม่ได้อ่อนโซนก็คือเสมอตัวเมื่อเทียบกับปีที่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นแบงก์ชาติเชื่อว่าผมเชื่อว่าจะส่งสัญญาณที่ในโทนที่เบาๆไม่แรงนะครับแล้วก็น่าจะคงอัตราดอกเบี้ยไปอีกสักพักนึงนะครับซึ่งเรามองว่าเงินเฟ้อแม้ว่าจะขึ้นมาเกินกรอบล่างของแบงก์ชาติที่ 1-4% แล้วตอนนี้มันอยู่ที่ 1.6% เนี่ยแต่ว่ามันมาด้วยคอสต์ฟูดก็คือมาด้วยส่วนของราคาพลังงานมันยังไม่ได้มาด้วยดีมานด์พูลมากนักเนี่ยแบงก์ชาติน่าจะระมัดระวังนะครับในการขึ้นดอกเบี้ยก็เลยยังสมมติฐานเดิมคงสมมติฐานเดิมว่าน่าจะขึ้นดอกเบี้ยในต้นปีหน้านะครับหรือถ้ามันจะมีเอาไซด์ลิสต์จริงๆเนี่ยถ้ามันจะมีความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นจริงในการขึ้นดอกเบี้ยเนี่ยเร็วที่สุดก็ปลายปีเนี่ยนะครับแต่เราก็ยังคงสมมติฐานต้นปีหน้านะครับครับนะคะครับขอบคุณครับ